ท่านนายกพีรพลหรือเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานผมอยากจะเรียนวันนี้มันปรับแค่เท่าเดียวนะแต่ถ้าในเดือนกันยาประมาณสักกลางเดือนกันยาเนี่ยเขาจะเริ่มบังคับใช้แล้วเพราะว่าเราจะรวบรวมทั้งหมด50,000รายชื่อเนี่ยอาจจะไม่มอบให้นั่นไม่ถ่ายกันถือมารวมๆๆๆๆตอนนี้ขอมอบไปครับที่เห็นอยู่นี่คือรายการสำคัญการขนส่งทางรถแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปนะครับครับเรื่องเบื้องต้นนะครับที่เราจะยื่นเนี่ยยังไงผมก็จะคือแปลว่าหนึ่งในกรณีที่ว่าไอ้คักๆแม่ว่ะไม่เห็นหน้าอะไรเลยนะครับหาที่อยู่ยากอ้าวขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาเดินผ่านมารับเอกสารด้วยตัวท่านเองรับได้เดี๋ยวนี้ซื้อเกลียวแล้วครับช่วยการบังคับใช้เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนวันที่25ในสิ่งที่ผมกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะครับในฐานะของสหพันธ์การขนส่งทางบกที่ดูแลทั้งหมด10สมาคมทั่วประเทศสิ่งที่ผมขึ้นมาในวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เนื่องด้วยท่านนายกพีรพลได้เชิญผมมาแล้วก็ให้มารับรายชื่อต่างๆนะครับแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนก็จะเป็นหมื่นรายชื่อหรืออาจจะมากกว่านั้นเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับว่ามันเป็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการพรบ.ฉบับนี้ออกมาอย่างมีนัยยะที่ซ่อนเร้นนะครับผมคิดว่าอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเราเนี่ยทบทวนแล้วก็ชะลอการใช้นี้ไปก่อนแล้วเรามาทำประชาพิจารณ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยมีผู้ประกอบการตัวจริงเนี่ยเข้าไปทำประชาพิจารณ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องสินค้าภาคอีสานและก็ชมรมรถบรรทุกจังหวัดอุบลศรีสะเกษและก็อำนาจเจริญนะครับจังหวัดใกล้เคียงเราก็รวบรวมรายชื่อที่คัดค้านพ.ร.บ.จราจรฉบับใหม่นะครับฉบับที่2/2562นะครับที่มีที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับทั้งผู้ขับขี่นะครับซึ่งมันเป็นรางวัลนำจับที่ทำให้พวกเราสูญเสียนะครับซึ่งเราก็รวบรวมทั้งหมดประมาณ 5,000 วันนี้นะครับ 5,000 รายชื่อเพื่อมอบให้ท่านประธานสภานะครับก็สิ้นเดือนนี้เราจะสิ้นเดือนนี้เราจะรวบรวมรายชื่อให้ได้10,000กว่ารายชื่อนะครับ